ี๋ยวก่อนจะดูคลิปคุณครูอาลีนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วคลิปดีๆจะตามมานะคะอ่ะเวลาที่เราจะเปลี่ยนซิปกางเกงอย่างเงี้ยนะคะคือตีนผีอันเนี้ยเราจะไม่ใช้ก็คือตีนผีธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ใช้นะเราจะใช้ตีนผีตัวนี้ก็คือตีนผีติดซิปซึ่งมันแตกต่างพี่สายไปเอาตีนผีไอ้นี่ไม่อีกอันนึงคือมันจะแตกต่างจากอันอื่นนะลูกคือถ้าหนูใช้อันนี้อ่ะถ้าหนูใช้อันเนี้ยมันจะติดไม่ได้นะถ้าใช้อันเนี้ยมันจะติดไม่ได้เพราะว่ามันจะมีจะงอยตรงเนี้ยยื่นออกมาแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะตรงที่เย็บเนี่ยมันตรงกันหมดเนี่ยตรงนี้มันตรงกันมันจึงเย็บได้ชิดซิปแล้วมันก็ไม่โดนกับไอ้หัวซิปตรงนี้นี่ๆๆๆเนี่ยคือหัวซิปเนี่ยเราเย็บได้ไปเรื่อยๆเลยเห็นป่ะเนี่ยอันนี้มันจะไม่ติดหัวซิปเนี่ยมันไม่ชนหัวซิปอันนี้คือดีเวลาเลือกซื้อนะเราเลือกแบบนี้ลูกมีขายที่ Shopee นะถ้าคุณครูจำไม่ผิดอันนี้เราเลือกได้ลูกเราเลือกซิปแบบไอ้เป็นหัวแบบนี้นะคือง่ายเลยเสมอกันเนี่ยอันนี้อันเล็กๆอย่างเงี้ยเย็บได้ชิดพอดีซื้อเลยอันนี้ต้องซื้อเลยอันนี้หนูต้องใช้กับจักรที่เลื่อนเข็มได้เท่านั้นถ้าเลื่อนเข็มไม่ได้ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเออมันต้องเลื่อนเข็มได้จะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ยังดีต้องเลื่อนได้เพราะเลื่อนปุ๊บมันจะเย็บได้ดีได้หมดอันนี้ได้ทุกยี่ห้อเลยใช้จักรได้ทุกยี่ห้อนะแบบนี้นะไปซื้อไปหาซื้อมาอันนี้จำเป็นจากไอ้นั่นเรายกเว้นใบสีจักรถีบเรายกเว้นนะเออต้องเป็นกระเป๋าหิ้วทุกกระเป๋าหิ้วใช้ได้หมดเลยแต่ต้องเลื่อนเข็มได้เลื่อนไปซ้ายขวาได้ตรงกลางได้เนี่ยอันนี้จะใช้ได้นะนี่ก็คือท็อปฮิตมากนึกออกไหมท็อปฮิตมากของงานแก้ไขเสื้อผ้าคือแตกทั้งหลายแหล่ซิปแตกเป้าแตกขาแตกขาปรีตะเก็บข้างแตกเนี่ยคืออะไรที่แตกทั้งหลายแหล่นี่เป็นอะไรที่ท็อปเลยท็อปวันเลยของอีการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งในท็อปนั้นก็คือซิปแตกนะคะซิปแตกมันคือจริงๆอ่ะคือซิปอ่ะอาจารย์เสียแล้วตัวล็อกไม่ดีซิปมันไม่ลงล็อกมาแล้วเวลาเราลูดมันเกยกันละนะหัวซิปหลุดขาดกันเองนะคะฟันซิปแตกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปัญหาทั้งหลายแหละก็ต้องเปลี่ยนซิปต้องเอาซิปใหม่มาเปลี่ยนนะคราวนี้วิธีการเปลี่ยนก็คือเราต้องเลาะอันเก่าทิ้งไปก่อนแล้วก็เอาอันเก่าเนี่ยหรือว่าเราต้องวัดว่าเราจะต้องซื้อซิปเท่าไหร่วิธีการก็คือเราจะต้องวัดนะฮะว่าสมมุติว่าเราเห็นกางเกงอย่างเงี้ยแล้วเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนซิปเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่าซิปเนี่ยที่เราจะต้องใช้นี่กี่นิ้วอ่ะแล้วก็วัดวิธีการวัดเนาะเราก็วัดจากตรงเนี้ยใต้เนี้ยใต้ขอบสักนิดนึงแล้วเราก็วัดลงในเองเนี้ยก็จะสิ้นสุดอยู่แค่ตรงรอยเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะก็คืออย่างตัวนี้ซื้อประมาณ7นิ้วเราไปซื้อมาสมมติ7นิ้วหรือ6นิ้วครึ่งก็ได้อันนี้ของเพื่อนอันนี้คืนไปอันเนี้ยเราเรียกว่าซิปฟันเหล็กหรือฟันโลหะส่วนใหญ่จะแก้ซิปบีมถ้าเป็นซิปธรรมดาแบบเมื่อกี้อันนี้คือซิปธรรมดาสำหรับแก้ซิปกางเกงผู้ชายแบบใส่ทำงานไม่เหมือนกันตรงฟันไม่เหมือนกันและเย็บต่างกันด้วยแผนเย็บก็จะไม่เหมือนกันเนาะคราวนี้วิธีการเย็บอย่างเนี้ยล้อออกไปเลยไอ้ที่มันพังอ่ะล้อให้มันหลุดไปมันก็จะมีตัวนี้ตัวที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่มันเป็นอยู่ด้านในด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีสากเขาเรียกว่าสาดซิปกันไม่ให้ซิปมันลูดติดเนื้อเราตัวเนี้ยมันก็จะเย็บล็อกแบบนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็ล็อกออกมานิดนึงลักษณะของการเย็บส่วนใหญ่เราจะเย็บตรงตัวที่มีสาดเย็บตัวเนี้ยล็อกก่อนล็อกตรงนี้ก่อนให้เสร็จแล้วเราถึงจะมาเย็บตีวนตรงนี้นะนี่คือความต่างนะบางอันเขาก็ตีหลอกอย่างตัวเนี้ยเขาตีหลอกคือเขาตีสำเร็จเลยแล้วเราค่อยมาเย็บทีหลังซึ่งถ้าเราไม่ล้อออกเราก็เย็บไม่ได้ซึ่งเราไม่ล้อออกก็เย็บไม่ได้โอเคค่ะคือต้องล้อมันออกไปด้วยเพราะเนื่องจากอะไรเพราะณตอนนี้มันโดนเย็บปิดไปไงคือเดิมมันจะต้องเปิดเข้าเปิดออกได้ใช่ไหมแต่เขาเย็บล็อกไปแล้วเราก็ต้องล้อมันออกมาเพื่อเราจะเย็บเหมือนกันคราวนี้มันก็จะเย็บยากหน่อยเราก็ต้องมีได้ยีนต้องมีได้เย็บยีนถ้าตรงนี้มันเป็นเย็บยีนเราก็ต้องซื้อได้เย็บยีนมาแต่วันนี้ครูทำให้ดูไม่เป็นไรใช้ได้สีขาวทำให้เห็นชัดเจนนะพอล็อกมาเสร็จก็เริ่มเย็บแล้วนะ
ก็คือพอเราเริ่มเย็บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจริงๆมันต้องควรหลุดออกไปเพราะไม่งั้นจะเย็บยากมันต้องให้หลุดออกจากกันเลยเหรอคะไม่ค่ะจริงๆมันไม่หลุดออกจากกันหรอกไอ้ตัวสาบเนี่ยมันจะอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้สาบมันจะอยู่แล้วพ่อจะเอามืองับสาบมันจะอยู่กันอย่างนี้สาบเนี่ยมันจะไม่ออกจากกันเห็นไหมมันจะต้องติดเอาไว้เนี่ยติดด้านล่างก็ด้านล่างไม่ว่ากันแต่ครั้งนี้เราจะเห็นแนวเก่าที่เราเลาะออกมาจริงๆก่อนเลาะเราต้องขีดเส้นนี้ไว้ก่อนคือเส้นที่ซิปมันติดกับสาบเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ขีดเส้นกลับไม่ได้ไม่งั้นมันจะมีความเขาเรียกว่าความที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะทำให้ย่นหรือว่าล้างได้นะแต่อันนี้มันก็เห็นชัดอยู่เพราะว่าเกงมันค่อนข้างจะเจ็บเก่าหน่อยเนี่ยมันก็จะเห็นนะมันจะมีแนวของมันที่เราเลาะไว้อยู่แล้วเนี่ยแนวมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ขีดจากแนวเดิมเนาะคราวนี้เวลาเราเย็บเนาะเราก็รูดซิปลงมาแบบนี้แล้วก็วางซิปเพื่อเราจะล็อกให้มันติดให้มันติดเนี่ยหมายความว่าหัวซิปเราก็จะอยู่ตรงเส้นพอดีแบบนี้หัวซิปเราก็จะอยู่ตรงเส้นพอดีแบบนี้คราวนี้ไอ้ตรงหัวเนี้ยเราลงมาสักครึ่งเซนจากเส้นเอวจริงนี่คือเส้นเอวจริงมีรอยอยู่แล้วอันเนี้ยเอาลงมาอย่าติดพอดีเพราะติดพอดีปุ๊บแล้วอะเวลาเราเย็บอะมันจะไปหักเข็มมันจะไปจิ้มในโลหะบางทีมันหักได้แล้วเวลารูดเนี่ยมันจะได้ชิดพอดีเพราะหัวซิปเนี่ยมันครึ่งเซนพอเรารูดขึ้นไปปุ๊บมันก็จะชิดกันพอดีมันจะได้ไม่เกยกันกินกันนะอ่ะคราวนี้เราก็วางตรงนี้ตรงเป๊ะเราก็ตัดเข็มหมดคราวนี้เวลาเรากลับเนี่ยเราจะเย็บไปรวมกันเลยก็ได้จะได้ง่ายทีเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรที่มันเป็นรอยแล้วมันจะง่ายละสำหรับเราเลื่อนซิปลงมาสักนิดอันนี้ต้อง6นิ้วถึงจะพอดี6นิ้วครึ่งคือเยอะไปเพราะก้นด้านล่างมันดันขึ้นมาถ้าใช้ของพี่คนนั้นน่ากำลังดีแต่เราไม่ใช้ค่ะเราซื้อมาแล้วเราต้องใช้ให้หมด อันนี้เราก็วางให้พอดีแล้วเราก็หยิบล็อกเอาไว้ถ้าเกิดว่าเรายังเย็บไม่เก่งเราใช้นาวนะแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีข้างเดียวเราเย็บไปเย็บไปให้จนเท่าที่เราจะสุดได้ล็อกไปมันก็จะสุดได้ถ้าเราซื้อซิปมายาวเกินไอช่องข้างล่างนี่คือต้องซื้อใหม่เลยค่ะไม่เราก็จะเลื่อนให้ช่องข้างล่างพอดีแล้วดันไปข้างบนแล้วก็ตัดบนดันหัวซิปขึ้นใช่เราจะตัดจากข้างบนแทนเราก็เย็บลงมาคราวนี้เราต้องเปลี่ยนตีนก่อนอันนี้เปลี่ยนได้สองแบบเปลี่ยนทั้งอันเลยก็เปลี่ยนเฉพาะตีนแล้วก็ออกมาคราวนี้เวลาเราจะเย็บลงปุ๊บเนี่ยเราดูนะเราก็ต้องเบี่ยงตีนมาทางนี้นึกออกป่ะแล้วก็ปักที่เข็มอย่างเดียวเวลานี้มันดีคือเราปักแต่เข็มไม่ต้องไปยุ่งกับตรงอื่นปักเข็มไม่สุดมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมเราก็เอานี้ใส่ลงไปเนี่ยแล้วเราเย็บตามเส้นเดิมเป๊ะเลยเส้นเดิมเป๊ะเลยเย็บจากบนลงล่างเพราะอะไรเพราะว่ามันจะง่ายกว่าคืองานแก้เนี่ยนะเราเย็บเพราะเราจะต้องเอาเส้นเดิมไงเรายึดเส้นเดิมเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้จากบนลงล่างคราวนี้ถ้าเราเย็บผ้ายีนเราจะต้องเลื่อนให้เบอร์มันเยอะหน่อยก็คือประมาณ 3.5 มันจะห่างให้มันห่างชิดมากไม่ได้พอชิดมากเพราะว่ามันเป็นผ้าเนื้อหนาผ้าเนื้อหนาเนี่ยไม่นิยมให้เย็บชิดมากมันไม่สวยความกว้างของตะเข็บมากเลยโดยเฉพาะถ้าได้เส้นใหญ่ไม่เป็นไรลูกถ้าได้เส้นใหญ่เห็นไหมเราจะให้เนี่ยมันกำลังสวยนะนี่เบอร์สามคือถ้าได้เส้นใหญ่มันจะได้มองเห็นจริงๆอันนี้เบอร์สี่ด้วยซ้ำแต่คุณกลัวเบอร์สามเพราะว่าคุณใช้ได้สีขาวไงถ้าเป็นได้ยีนเราก็เอาเบอร์สี่มันจะดีกว่ามีสีไปซื้อมาแต่บังเอิญมันจะหลอดใหญ่ๆโอ้มีคนเอาไปแล้วแต่มันก็ต้องเย็บจับที่ทางเนี่ยอันนี้คือดีมันจะไม่ติดหัวซิปลูกเพราะไอ้ตีนผีอันนี้มันดีไม่ติดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยเห็นไหมไม่มีติดหัวซิปเลยนะคือดีเลยเนี่ยนะ
นะเอาเนี้ยตรงเนี้ยละเราก็จะล็อกอีเนี่ยติดกับอันนี้แต่นะตอนนี้เรายังไม่ได้ล็อกเส้นนี้ออกมันต้องล็อกออกด้วยไม่งั้นมันล็อกกันไม่ได้พอล็อกเสร็จเราถึงจะเย็บวนข้างหน้าโอเคป้าขอที่ล็อกลูกล็อกคู่กับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแก้ซิปเนี่ยคือเราต้องล็อกออกไปหมดเลยรอยเก่าอะรอยเก่าต้องไม่มีทั้งหมดคราวนี้มาเจอตรงนี้ก็ล้อออกค่ะไม่ต้องไปซีเรียสมันล้อเย็บใหม่ได้หมดล้อออกไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเราล็อกซิปไม่ได้ครูเป็นหลักเลยไม่ใช่ว่าเย็บซิปต้องเย็บฝั่งขวาของกางเกงก่อนแน่นอนหลักของมันเลยตัวเลยใช่ไหมไม่ต้องเย็บที่มันมีสาบซิปก่อนครูพูดถึงสาบซิปนะno สาบซิปสาบซิปแบบนี้อันนี้มันสาบหน้าสาบอันนี้คือสาบรองซิปเนี่ยสาบรองซิปสาบรองซิปอันนี้สาบหน้าดูซิปขึ้นมาก่อนพอเราเลาะตรงนี้ให้มันแยกออกจากกันแล้วเนาะตัวสาบทับเนี่ยสาบทับซิปเนี่ยเราก็จับรูดซิปให้ดีพอรูดซิปดีปุ๊บเราก็ประกบตรงนี้ให้ดีก่อนเนี่ยให้ตรงนี้พอดีก่อนมันมีผลนะตรงเนี้ยคราวนี้ตัวนี้เราต้องออกมาด้วยนะอยู่ค้างคาแบบนี้ไม่ได้นะแต่บางคนก็ขี้เกียจเอาออกก็ไม่เอาออกก็ได้ถ้าเย็บตรงนี้พอดีก็ไม่ต้องออกก็ได้แต่จะเย็บยากอ่ะคราวนี้เราก็วางให้มันพอดีอย่างเงี้ยเนี่ยวางให้มันพอดีแล้วเราก็จับถึงหมุดนะกัดล็อกตรงด้านนอกไว้ก่อนสักนิดนึงล็อกตรงช่วงนี้เอาไว้ก่อนเพื่อให้มันอยู่ได้ตรงแนวมันพอดีแบบนี้ล็อกเอาไว้ก่อนและเราก็พลิกตัวนี้เนี่ยพลิกตัวนี้เนี่ยเนี่ยพลิกตัวนี้จับซิปเฉยๆไม่ได้ยุ่งอะไรแค่จับซิปเนี่ยแล้วเย็บล็อกไว้ก่อนแค่นี้เองแค่ล็อกตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปเย็บข้างหน้าอันนี้ล็อกเพื่อให้ซิปมันอยู่ติดกับสาบก่อนแล้วซิปมันก็จะไม่เลื่อนไปไหนนะอีกทีนึงนะก็คือเราปิดให้มันเป็นรูปทรงแบบที่เราจะใส่จริงให้มันแนบก่อนให้มีย่นแล้วก็เอาเข็มมุดล็อกเอาไว้แล้วเราก็พลิกด้านเนี้ยพลิกด้านผิดให้มันด้านผิดออกมาเนี่ยเนี่ยพอเราพลิกปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันก็แนบของมันดีอยู่แล้วเห็นป่ะมันก็จะไม่ขยับขยื่นของมันหรอกมันก็จะอยู่มันเราก็จับตรงสาบเนี่ยออกมาเพื่อจะเอาแค่ยึดกับซิปติดกันแค่นี้เองเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีรอยเดิมเนี่ยมีรอยเดิมที่ยึดเนี่ยเราก็วางรอยเดิมให้ตรงกันแล้วก็ยึดได้เลยถึงบอกว่าก่อนจะเลาะซิปมาให้ขีดก่อนขีดเส้นทั้งตัวจริงตัวซิปติดกับตัวเนี้ยขีดให้หมดเราจะได้รู้ว่าเวลาเราวางซิปเราต้องไปวางตรงไหนอ่ะมันจะได้ตรงเป๊ะด้านนอกทั้งตัวใช่ใช่นี่ก็จะล็อกไว้ให้ดีก่อนใช่ถ้าเราเป๊ะ60บาทตอนที่เราเริ่มเย็บกันครั้งแรกเลยใช่ไหมเป็นชิ้นเท่าไหร่ถ้าเป็นชิ้นเท่าไหร่เป็นชิ้นเท่าไหร่ใครเป็นช่าง60นั่นเปลี่ยนชิ้นตัวง่ายเลยนะยาไม่ต้องมีรอยเดินของเราด้วยใช่ไหมค่าซิปค่าซิปเราไม่ต้องซื้อซิปให้เขาราคาเนี้ยรวมด้วยเราซื้อซิปให้เขาใช่ใช่ใช่รวมไปก็คือว่าคิดค่าล็อกด้วยนะ20บาทใช่เปลี่ยนซิปง่ายก็เปลี่ยนซิปง่ายครูถึงบอกว่าบางทีเรางงว่ามันเปลี่ยนยากยากมันมีรอยเดิมอยู่แล้วมันมีรอยเดิมจำไม่เหมือนกับที่เราเย็บครั้งแรกเลาะไปเลาะมาเปลี่ยนแล้วไม่สวยคือที่เราว่ามันยากเพราะเราไม่เคยทำเนี่ยแต่บางวิธีจับใช่จับยังแบบว่ามันช้ำเลยเนี่ยถ้ามันเป็นมันง่ายกว่าตอนที่เราเย็บถ้ามันเป็นแตงกวามันยังเย็บตัวใหม่เวลาจะซอยอันนั้นเราต้องจับไงอันนี้มันมีแตงกวามีรอยมาแล้วใช่เหมือนซอยผมอ่ะเขียนไว้เลยมันจะใช่เหมือนเขียนไว้เลยว่ารับเปลี่ยนซิปเท่านี้บาทตัดขากี่บาทอะไรอย่างเงี้ยจบอยากทำก็ทำเนี่ยเราก็ล็อกไว้เฉยๆแค่ล็อกให้มันติดกับจะได้ไม่ว่ากันมันจะได้ไม่ดุ้งเราอยากพอดูมาจับมาได้ใช่ไม่ต้องไปเปิดทุกชิ้นไม่ต้องรอมีบุ๋มมีล็อกได้ไหมเย็บถับอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้คุณเย็บถับเป็นของตัวเองโดนโขนโดนด่าอีกไม่ไอ้โดนาเรียกตำรวจมาจับเรายุ่งเลยโอ้โหเดี๋ยวพักลูกกันก่อนเหมือนยังทำแบบนี้ล็อกไว้อันนี้คือล็อกแค่ล็อกซิปกับสายให้ติดกันไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นล็อกให้ติดกันแล้วคราวนี้เราก็พลิกมาที่ด้านหน้าดึงออก
โค้งได้แล้วคันนี้โค้งตามเส้นเดิมรูดซิปออกเนี่ยเพราะตรงนี้มันติดแล้วเราก็เย็บได้เลยเสร็จไม่มีรอยอยู่เนี่ยคันนี้ถ้าตรงนี้นะหนูต้องมีไอ้นี่ได้เย็บยีนกูไม่มีกูก็ใช้ได้ธรรมดาได้เย็บยีนนี่มันคือได้เบอร์ใหญ่มันเป็นอย่างนี้เลยบอกว่าซื้อได้มาเย็บยีนมันต้องซื้อเข็มด้วยใช่ไหมคะคันนี้มันขึ้นอยู่กับเราแล้วเราจะเย็บจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือข้างบนลงข้างล่างก็แล้วแต่เราแต่ถ้าเกิดเราจะเย็บจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็รูดซิปเหมือนเมื่อกี้ที่ครูทำให้ดูอะแล้วเราก็ประกบให้ตรงกันก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยให้ตรงกันเนี่ยแล้วเราก็ล็อกเหมือนเมื่อกี้เอาไว้อะล็อกไม่ต้องออกอะล็อกเหมือนเมื่อกี้ที่ครูล็อกไว้อะยาวออกมันจะได้ไม่เลื่อนไว้เบรเอาออกทีเดียวตอนสุดท้ายไปดูคลิปต่อไปเรื่อยมันหนามันจะพันจะหนาอยู่แล้วเอาก็ต้องซื้อจากดีๆใส่อย่างนี้แล้วเราไปเปิดดูแล้วเราก็ต้องมาซื้ออีกทีไม่ต้องค่ะเราก็เก็บได้ใช่ไหมได้ไม่ได้ลบออกไม่ต้องพาจากที่ไหนจากเนี่ยได้แล้วคันนี้ไอ้ตัวนี้คือดีเราสอดไอ้กางเกงเข้าไปได้สอดได้ไปเรื่อยจะจับตรงนี้ให้ดีด้วยนะตรงสับด้านล่างให้ดูเป๊ะโดนครับคือแล้วมันไม่ได้อันนี้เหยียบได้นะแต่ไม่กล้าเหยียบเพราะว่าครูไม่ได้ใช้เข็มเลยจับงานตะเข็มนะคือจับโอเคอยู่มันเย็บได้วันนี้เย็บได้อันนี้คือเย็บได้แต่เราแค่เสียวโชว์ประสิทธิภาพเลยครูโชว์ประสิทธิภาพสุขภาพตอนยังไม่ได้ตรวจรับมันเรื่องใหญ่แล้วมาต่อว่าเพราะว่าคุณมียี่ห้อหลายอยู่ตอนเนี้ยใช่มันมียี่ห้อหลากหลายเนี่ยนี่โดนกระสีต้องซีบ้างนะต้องนิดนึงเราต้องหลบซีใช่ไหมใช่มันอันนี้คือครูเย็บโดนตรงซีบ้างค่ะเมื่อกี้เนี่ยใช่คือในกรณีถ้าซีบยาวเนี่ยเราต้องหลบซีถ้าซีบมันไม่พอดีเราจะต้องลองจริงๆอ่ะต้องได้ยีนมาครูบอกครูอยากได้ยีนเดี๋ยวเขากลับไปเย็บเพิ่มเติมใช่ได้ธรรมดาจุ๊บไม่สวยแล้วมันไม่ทนด้วยล่ะแต่มันไม่สนับเธอต้องดูนะอย่าให้มันไปโดนไอ้ตัวสาบข้างล่างทำไมครูถึงบอกว่าควรใช้ได้ยินครับมันสวยกว่ากันหนึ่งทำไมถึงใช้ได้ยินหนึ่งก็คือในนี้มันเป็นได้ยินหมดแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นได้ยินเราเย็บให้มันเสมอเหมือนกันเหมือนเดิมอีกอันนึงคือได้ยินเนี่ยมันเส้นใหญ่เวลามันเย็บบนเนี่ยมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าและอย่างพอได้เส้นใหญ่ๆปุ๊บมันไม่จมมันจะร้อยเราเห็นเส้นสวยๆคือเหมือนเขาก็โชว์สวยนั่นแหละเอาง่ายๆแต่นี้ก็สวยอยู่เนี่ยถ้าฝีเข็มดีมันก็สวยเห็นไหมเด็กเส้นนึงก็ไปเย็บเอาเองกูไม่เย็บหรอกไม่ตอนนี้คือจริงๆแล้วเราก็สามารถเสร็จแล้วไปเย็บได้นะมันไม่ใช่ว่าไอ้นี่อันนี้คือเดี๋ยวเราล็อกอะไรเสร็จปุ๊บเขาไปเย็บทับได้ไปเย็บทับได้เลยไปซื้อได้ยินตอนนี้เราไม่มีได้ยินอันนี้เราต้องย้ำหัวย้ำท้ายย้ำแล้วอันนี้ก็ดึงลงไปข้างล่างเขาถึงใช้ตรงนี้ย้ำลงไงตรงนี้เขาไม่ค่อยหรอกส่วนใหญ่ก็เย็บนี่แล้วก็ลงมานิดนึงเนี่ยเราก็เสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเราใช้ได้ยีนเย็บมันจะสวยมันจะไม่จม2ทีแล้วตรงนี้ก็แซกเอาแซกเอานี่ไงที่เดิมเราแซกเอาตรงนี้จิกๆเอาเพื่อไม่ให้หลุดนะแซกอย่างเงี้ยเขาจะแซกอย่างเงี้ยแหละล็อกเอาไว้เป็นจุดๆอ่ะคราวนี้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รูดออกมันก็ไม่ติดอันนี้อย่าให้ติดตรงนี้ห้ามติดเนี่ยถ้ามันสาวอันนี้ติดมันก็จะเอาออกไม่ได้เธอก็ต้องปัดมันออกอย่าให้มันติดนะนี่เราก็รูดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เข้าขอบเขียวตัวนี้รูดออกไปหน่อยก่อนงับไอ้นี่มันล็อกเกินนะเนี่ยถ้าล็อกเกินก็คือต้องเย็บเพิ่มเติมอ่ะนะเขาล็อกเกินเนี่ยเนี่ยล็อกเกินไม่ได้ลูกเพราะเราล็อกเกินเนี่ยเราก็ยัดเข้าไปที่เดิมป่ะแล้วเราก็เย็บทับชายเนี่ยอันนี้เขาล็อกเกินไปหน่อยลูกอย่าไปล็อกตรงนี้นะล็อกแค่มุมนะเออเนี่ยแล้วเราก็ยัดเข้าไป
พอยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็เย็บกลับที่เดิมอันนี้ก็เหมือนกันเนาะยัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เย็บกลับเข้าที่เดิมคืออันนี้บังเอิญเพื่อนอะเลาะเกินไปหน่อยเรื่องใหญ่ต้องเย็บมันลงมาก่อนอันนึงนะอัดก็อัดกันอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเลาะเกินใช่ป่ะเราก็เย็บเข้ามาก่อนเย็บเข้ามาก่อนแล้วเราก็เอาตัวนี้ยัดลงไปยัดลงไปธรรมดาเหมือนเดิมเลยคือคืนเขาสู่สภาพเดิมเนี่ยคืนแล้วเราก็เย็บเย็บจากนี่ไปนะตามรอยกลับคือง่ายครูบอกเลยแก้ซิปนะคุณง่ายที่สุดแล้วอ่ะจริงเพียงแต่ว่าหนึ่งผ้าเนื้อหนาประเด็นคือเนื้อหนาเราก็จะกังวลใจเรื่องการเย็บแค่นั้นแหละประเด็นคือเราต้องซื้อจักให้รับได้เราต้องซื้อจักให้แม่งแบบทนนะอันนี้คุณครูใช้ตีนผีติดซิปเหมือนเดิมนะเพราะไอ้นี่มันติดกระขอติดแน่ติดกระดุมติดแน่ๆบอกเลยเดี๋ยวสั้นๆคือที่ครูไม่กล้าลงหนักเพราะว่าเข็มครูไม่ได้เปลี่ยนเป็นเข็มเบอร์ยางแต่ไอ้ตรงอื่นน่ะได้หมดเพราะเมื่อกี้เย็บผ่านซิปยังเย็บได้เลยแต่ว่าอันนี้เราต้องไปเปลี่ยนเข็มเป็นเบอร์16ครูใช้แค่เบอร์13ก็เลยไม่ค่อยกล้าเหยียบแรงนะฝึกก็เราก็กลัวผ่านแต่เขาเย็บไปได้ไม่เลยอย่างนึงอะเราต้องใช้ตีนผีติดซิปยีนไอ้ตีนผีเย็บผ้ายีนมันมีเฉพาะไอ้ที่ลูกกิ้งใช่ไหมคะที่มันจะหมุนมันพี่ของพี่อะไม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเดินแบบเราเหมือนเราโฟวิวอะมันจะปีนเอาลูกกิ้งปวดเนี่ยนี่ไงมันต้องเป็นแบบโฟวิวแบบเนี้ยลูกมันจะปีนได้อันเนี้ยจะไปใช้ก็จัดกำลังเป็นโฟวิวเหมือนเวลาเย็บอันเนี้ยมันจะกดอย่างเดียวแล้วก็ดึง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 ไปแต่อันเนี้ยมันจะเคลื่อนตัวตามความหนาของผ้าสำหรับจักที่แบบไม่ใช่จักตัวนี้เราก็เอาใช้ตัวนี้ใช้ได้ใช้ตัวนี้ใช้กับผ้าหนาแต่ไม่ได้หนามากนะนึกออกอ่ะมันก็จะมีจังหวะของความหนาของมันอันนี้เราเย็บปิดไปแล้วด้านนี้เราเย็บปิดไปอันนี้ปิดไปแล้วเนาะอันนี้ก็มาด้านนี้บ้างอันนี้เราก็เย็บตัดกระจกนะฮะเย็บตัดกระจกเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวนี่เราออกไปก่อนใช้ได้ยีนนะควรจะไม่เป็นไรถามแบบแบบเขาเล่นมาเยอะไม่ที่ให้ถามแบบว่าอะไรแบบเขาก็ชอบเล่นแบบอุปกรณ์เยอะๆไงแล้วก็ถามคนที่เขาเล่นมาก่อนเราพี่ใส่ก็น่าจะเยอะไงแต่พี่ใส่เยอะจริงแต่พี่ใส่เยอะตามซื้อตามชาวบ้านเข้าใจป่ะไม่รู้ว่าเล่นยังไงอันนี้ก็ต้องถามพี่ใส่คือรู้แล้วว่ามีแต่เอาหัวใจออกมาได้นี่มั้ยนี่มันมี3,000เลยนี่ไม่ใช่หรออันนี้คือเข็มถามเข็มแต่ไม่รู้ว่าเข็มเป็นอุปกรณ์ได้เยอะไหมก่อนดูตรงปลายเข็มครับเขาจะมีสลักไว้ปลายเข็มปลายฝั่งที่ไม่ใช่เข็มครับที่ไม่นะปลายด้านบนก็ต้องใช้เองก็ขยายสองขยายสองทีมองไม่เคยเขาบอกเลยต้องให้น้องได้ต้องขยายสองเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นี่เราก็ลูดเท่ากันแล้วติดตะขออันนี้คือแบบยีนนะแบบยีนอันนี้คือทำให้ดูให้เห็นได้ชัดเจนใช้สีขาวเย็บธรรมดาโอ้สีดำมันจะเย็บไหมล่ะถ้าเย็บคู่มันก็จะสวยนะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วคุณรู้โชว์นะครับ